นัตที่กำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านบุฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพิกุลนี่เป็นลูกของกำนันเลื่อนกับนางลีพิกุลนขี้เรแต่ว่าเป็นคนพูดจาดีกิริยามารยาทและดูเรียบร้อย งานบ้านงานเรือนพิกุลก็ทำแทนแม่ได้ทุกอย่างหน้าบ้านก็ปลูกดอกไม้นานา,นานชนิดร่มรื่นสวยงามพิกุลมีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อบุญเกิดบุญเกิดนี่เรียนจบได้รับปริญญาก็ไปทำงานในเมืองไปอยู่กับป้าเพราะว่าไกลที่ทำงานนานๆจะกลับมาบ้านสักทีพ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวบุญเกิดมากพิกุลก็อดจะคิดน้อยใจไม่ได้ที่ตัวเองไม่ได้เรียนสูงสูงแบบน้อง โดยพ่อแม่อ้างว่าเป็นผู้หญิงไปเรียนไกลมันน่าเป็นห่วงก็เลยให้พิกุลเรียนแค่ป .7 ในสมัยนั้นพิกุลมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อลำดวนรุ่นเดียวกันพิกุลเนี่ยหลงรักพี่ชายของลำดวนพี่ชายลำดวนชื่อประสงค์เป็นหนุ่มหน้าตาดีทำไร่มันอยู่กับพ่อแม่ยังไม่มีครอบครัวลำดวนก็เชียร์พี่ชายให้ชอบกับพิกุล แต่ประสงค์ก็มีหญิงมาชอบหลายคนก็มีคนหนึ่งชื่อน้ำทิพย์ซึ่งประสงค์เนี่ยชอบมากแต่น้ำทิพย์ก็แต่งกับคนอื่นไปก็ทําให้ประสงค์ผิดหวังแล้วก็เสียใจมากเพราะว่ารวยสู้เขาไม่ได้พิกุลก็คอยเที่ยวมาหาพูดคุยกับประสงค์บ่อยขึ้นพ่อแม่ของลําดวนก็สนับสนุนให้ประสงค์ชอบพอกับพิกุลเพราะว่าฐานะทางบ้านพิกุลก็ดี แถมกำนันเลื่อนยังมีคนนับหน้าถือตาม,มากมายเป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอแม่ของประสงค์ก็เคยพูดว่าประสงค์เองเชื่อแม่เธอพิกุลมันคนดีนะถึงมันสวยสู้น้ำทิพไม่ได้แต่มันก็เป็นคนดีเรียบร้อยนะแต่ว่าฉันทำใจให้รักพิกุลไม่ได้นี่แม่มันยังไงไม่รู้เองก็อย่ามองมันที่หน้าตาสิวะ ดูความดีของมันน่ะเออคนรูปล่อมีเมียขิเร่ก็เยอะแยะไปถ้าเองแต่งกับมันเองจะสบายทั้งชาตินะแม่ก็พยายามพูดให้ลูกชายคล้อยตามลำดวนก็พูดเสริมพิกุลมันนิสัยดีนะพี่ที่บ้านเขาก็ดีกันทุกคนละวันนี้ลำดวนเอาอ้อยฟันมาให้พิกุลกินพิกุลก็หัวเราะนี่ลำดวนเอง คิดยังไงวะเนี่ยถึงได้เอาอ้อยมาฝากข้าวะข้าขี้เกียจกินอืมแน่ใจนะว่าไม่กินพี่ชายข้าอุตส่าห์บอกให้แล้วก็บอกให้เอามาฝากเองนะเนี่ยฮะจริงเหรอนี่พี่ประสงค์ให้เอามาให้เหรอเอ็งพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ็งยังมาหลอกกันนะพูดจริงสิพี่ชายข้าเขายังบอกว่าให้เองกินเยอะๆด้วยนะพี่กุลก็หัวใจพองโตดีใจยิ้มแก้มทบปริ งันเย็นนี้เอ็งเอาแกงไปฝากพี่เอ็งด้วยนะเอ็งไปช่วยกระทำกับข้าวไปเดี๋ยวใส่บินโตไปเอ็งไม่ต้องกลับไปทำที่บ้านนางลีแม่ของพี่กุลรู้ดีว่าลูกสาวในะชอบประสงค์ก็พูดกับกำนันเลื่อนว่าท้าลูกเราเป็นผู้ชายก็คงจะเป็นฝ่ายไปสู่ขอซะเองแต่นี่เป็นฝ่ายหญิงก็ต้องรออย่างเดียวว่าฝ่ายชายก็จะว่ายังไงเออสงสารพี่กุลมันนี่ นางลีผู้เป็นแม่ว่าอย่างนั้นส่วนกำนันเลื่อนก็ถอนใจเออมันคงจะยากอลูกเรามันไม่สวยถึงมันไม่สวยแต่มันก็พอดูได้อยู่หรอกผู้ชายบ้านอื่นเขาก็มีมาจีบมันเพียงแต่มันชอบพี่ชายนางลำดวนที่หลังอย่าว่าลูกเราว่าไม่สวยนะหน้ามันก็เหมือนกับพ่อพี่กำนันน่ะแหละมันก็เหมือนกับปู่ถ้าเหมือนทางฉันมันก็คงจะสวยอยู่หรอก นางลีว่าอย่างนั้นนะกำนันหัวเราะลั่นทีเดียวเออหมามันขี้น่าไม่มีใครยกหางมันก็ยกเองนี่พี่หาว่าฉันเป็นหมาเหรอยิ่จะหยิกไแ่เนื้อเขียวเชียวทั้งกู่ก็หัวเราะกันเหมือนจะเพิ่งรักกันใหม่ๆพิกุลก็นอนฝันหวานถึงประสงค์ด้วยความรักที่เต็มอกทีเดียวตอนสายพิกุลเดินมาที่ไร่มาหาประสงค์เองมาทำไมอ่ะพิกุล แดดร้อนจะตายฉันก็เอาสาคูเปียกมาฝากก็สิเดี๋ยวเที่ยงพี่จะได้กินนะเออขอบใจเออแล้วเอ็งเจอลำดวนหรือยังอ่ะลำดวนมันไปถอนต้นกกไว้สารเสือกับแม่ฝั่งโน้นเน่ประสงค์ก็ชี้ไปอีกทางใจก็อยากจะให้พี่กุลไปให้พ้นพ้น,พนซะขอบใจนะที่พี่ให้ลำดวนเอาอ้อยควันไปฝาก ประสงค์ก็ทำหน้างงงเสร็จแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าลำดวนนะ่ะบอกให้ปอกอ้อยให้ยีนน้องตัวดีไปหลอกพิกุลแน่นอนก็นึกสงสารพิกุลก็เลยพยักหน้าเออนี่ก็ตะวันตรงหัวแล้วละ่ะพี่พักกินข้าวก่อนเถอะนะเรียกพ่อด้วยแต่หันไปอีกทีก็เห็นหลังพ่อวัยวัยก็เดินกลับไปกินข้าวที่บ้านประสงค์ก็คิดในใจว่าพ่อก็คงอยากจะให้ตัวอยู่กับพิกุลตามลาพัง ประสงค์ก็ไปล้างมือที่ท้องร่องสวนแล้วก็เข้ามานั่งกินข้าวในกระท่อมหรือที่เรียกว่าเพืองพักในไร่ประสงค์ก็บอกว่าพ่อเดินกลับไปบ้านแล้วละพิกุลไม่รังเกียจก็กินข้าวด้วยกันสิพ่อแกคงลืมมันนางลำดวนมันใส่ข้าวมาเผื่อแกด้วยฉันฉันไม่รังเกียจหรอกพี่ดีใจที่ได้ซ้ําที่ได้กินข้าวกับพี่บ้านพี่ก็กินแกงส้มปลาไม่มีแกงหมูแกงไก่กินบ่อยเหมือนบ้านพิกุลหรอก วันนี้ก็มีแกงส้มดอกแคกับปลาช่อนแล้วนี่ก็น้ำพริกกับไข่เจียวเอ็งกินได้ไหมอ่ะได้สิพี่เราเน่เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันเสร็จแล้วทั้งสองก็กินข้าวด้วยกันประสงค์ตักแกงให้พิกุลเพอเห็นว่าพิกุลดูเขินเขินพิกุลก็ดีใจมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ประสงค์รู้สึกสงสารแล้วก็เอ็นดูพิกุลถึงพิกุลจะไม่สวยแต่มือไม้ก็เรียวงามสมเป็นลูกผู้หญิง พิกุลนั่งเรียบร้อยตักข้าวกินหน้าตาไม่ได้แต่งอันแลดูเป็นธรรมชาตินุ่งผ้าถุงแบบบ้านๆจริตจัการานไม่มีเออในนี้มันมีขันใบเดียวนะน้ําก็อยู่ในตุมใบเล็กพี่เอาน้ําผลใส่ไว้เองกินได้ไหมอ่ะกินได้จ้าพอกินข้าวเสร็จพิกุลก็เอาขนมให้ประสงค์กินเออหอมจังเองใช้มะพร้าวนาหอมใส่ไปด้วยเหรอจ้าพี่ กินให้หมดเลยนะกินเยอะๆเองจะบ้าหรือขนมตั้งครึ่งอวยใครจะกินหมดเองมาแบ่งไปกินบ้างอ่ะเออฉันลืมไปว่าพ่อไม่อยู่ก็ตักมาเผื่อพ่อด้วยเสร็จแล้วพี่กุลก็แบ่งขนมมากินสักพักพิกุลก็กลับบ้านโดยใจที่เบิกบานเป็นที่สุดวันเวลาผ่านไปพี่กุลก็มาเที่ไร่บ่อยๆ แต่จะไม่มาทุกวันเพราะเกรงใจพ่อของประสงค์ที่จะต้องเดินกลับไปกินข้าวที่บ้านทั้งที่พิกุลอยากจะไปทุกวันอยู่ต่อมาพิกุลไม่สบายเป็นไข้นางลีผู้เป็นแม่ก็คอยดูแลอย่างดีไม่ห่างเลยกำนันเลื่อนไปรับหมอที่อนามัยมาฉีดยากแก้ไข้ให้พิกุลระยะนี้ลำดวนก็ไม่ได้มาหาพิกุลค,คิดว่าพิกุลค,คงจะไปอยู่ที่ไร่ก็เลยไม่รู้ว่าพิกุลป่วย พระสงค์ก็รู้สึกแปลกๆที่พิกุลไม่มาหาที่ไร่สี่วันแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าพิกุลอาจจะเปลี่ยนใจจากตัวหรือเปล่าถ้าถูกพิกุลตัดรักไปคบกับผู้ชายอื่นอีกตัวเองก็คงจะช้ำใจมากขนาดคนไม่สวยยังทิ้งไปได้เย็นวันนี้ประสงค์ก็เลยมาหาพิกุลที่บ้านเสียงหมาเหา่านางลีที่เตรียมทำกับข้าวอยู่ก็บอกกำนันให้ออกไปดูซิว่าใครมา ประสงค์ไม่กล้าเรียกใครก็ยืนเกๆเกกงๆอยู่หน้าบันไดหมาสองตัวก็เห่าทำท่าจะกัดกำนันเปิดประตูก็เห็นว่าเป็นประสงค์ก็รีบเรียกให้ขึ้นเรือนอ้าวประสงค์เองเหรอขึ้นมาก่อนนี่มามามาเออลมอะไรนะพัดเองมาถึงนี่ได้เอะเองไม่เคยมาบ้านข้าเลยมีแต่นังลำดวนเออคือฉันเห็นว่าปิกลมันหายไปหลายวัน ก็เลยมาดูนะจ้ะว่ามันไปไหนหรือว่าไม่สบายอ๋อมันไม่สบายจริงๆแหละเป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าลุงกำนันหมอบอกว่ามันเป็นไข้หวัดใหญ่อะ่ะตอนนั้นนางลีก็ออกมาดูพอดีใครมาเลยพี่ประสงค์มันมานะแม่ลีเออประสงค์มาเหรอนางลีก็ตื่นเต้นรีบตักน้ำมาให้ดื่มคำว่าประสงค์มานี่ก็ได้ยินถึงหูพิกุลที่นอนสมอยู่ในห้อง มันทําให้พี่กุลแทบหายไข้พี่กุลก็ไม่คิดว่าประสงค์จะมาก็ยังคิดอยู่ว่าตัวเองหายไปตั้งหลายวันแล้วประสงค์หรือว่าลําดวนไม่มาหาเลยเนี่ยก็คงจะต้องคิดดูใหม่แล้วว่าสมควรจะรักประสงค์ต่อไปหรือว่าจะตัดใจเสียถ้าประสงค์ไม่มาดูดำดูดีทั้งที่สนิทกันมากขึ้นก็นแล้งน้ําใจเกินไปละประสงค์คงไม่มีใจให้อย่างแน่นอนพีกุลประสงค์มันมาเยี่ยมอะ เองจะให้มันเข้ามาไหมอ่ะก็แล้วแต่แม่เจอจ้าสักครู่ประสงค์ก็เดินเข้ามาภาพของผู้ชายผิวสีแทนจมูกโด่งตาคมเดินเข้ามานั่งข้างๆประตูห้องมันก็ทำให้พิกุลชื่นใจนักเองเป็นไงบ้างอะพิกุลก็ดีขึ้นแล้วล่ะพี่อีกสองสามวันก็คงจะหายแล้วละประสงค์ก็ได้จะนั่งมองไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านั้น พี่อะนั่งไกลกลัวจะติดไข้เหรออืมเปล่าวะพี่เกรงใจอะแค่แม่ของพี่กุลอนุญาตให้เข้ามาพี่ก็เกรงใจมากพอดูแล้วเออแล้วนี่ลำดวนมันหายไปไหนอะพี่มันไม่มาเลยอ่ะมันช่วยแม่เขาสารเสือมีคนเข้ามาขอซื้อจะเอาไปปูงานบวชอ่ะงั้นเหรอฉันก็คิดว่ามันลืมมามีเพื่อนที่นี่ซะแล้ว เออแล้วเดี๋ยวพี่กลับไปพี่จะบอกมันให้นะว่าเองไม่สบายไม่เป็นไรหรอกพี่ให้มันช่วยแม่ไปก่อนเถอะมาเยี่ยมเกิดติดไข้ขึ้นมาจะลำบากพี่กุลต่อไปนี้เองไม่ต้องเดินตากแดดไปหาพี่ที่ไร่เลยนะมันร้อนเดี๋ยวเองจะป่วยซะอีกพี่รังเกียจฉันเหรอที่ไปก็เพราะฉันคิดถึงพี่นะพี่รู้ว่าเองมีใจให้พี่มากแค่ไหนพี่เข้าใจแล้วพี่จะห้ามฉันทำไมอ่ะ ฉันกลางร่มไปมันไม่ร้อนหรอกคือต่อไปนะพี่จะมาหาเองทุกเย็นนะพี่จะคุยกับเองที่ศาลารับแขกที่หน้าบ้านพอถึงตอนค่ำพี่ก็จะกลับเองรอพี่ที่นี่แหละให้เองหายดีก่อนแล้วอีกสองวันพี่จะมาจริงเหรอพี่นี่พี่จะเป็นฝ่ายมาหาฉันเองเหรอฉันไม่ได้หูฝาดไปนะอืมจริงสิเดี๋ยวขายมันเที่ยวนี้แล้วเนี่ยพี่จะให้แม่มาขอเองนะ เอ็งบอกพ่อกับแม่เอ็งนะอย่าเรียกแพงนักนะพี่มันคนจนน้ำตาพี่กุลก็ไหลด้วยความดีใจแทบไม่เชื่อหูตัวเองพี่พูดจริงเหรอฉันดีใจเหลือเกินนะ่ะพูดจริงดีถึงพี่จะไม่เคยรักเอง็งแต่มันก็ไม่สำคัญหรอกนะพี่พูดไม่เก่งหรอก หลังจากวันนั้นประสงค์ก็มาหาพิกุลทุกวันจนหมามันไม่เห่าแล้วพิกุลเรีบหุงข้าหุงปลาให้พ่อแม่กินเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่ามานั่งรอประสงค์ที่เรือนหลังเล็กหรือว่าศาลาทรงไทยที่กำนันเปิดรับแขกเวลามีคนมาหาเป็นศาลาไม้แดงเปิดโล่งทั้งคู่ก็คุยกันทุกเย็นพิกุลเคยชวนประสงค์กินข้าวเย็นแต่ประสงค์บอกว่าเกรงใจ ให้ได้เป็นเขยเมื่อไหรนะ่นลค่อยกินครบสามมือ้อระยะนี้พิกุลมีความสุขมากอยู่มาวันหนึ่งพิกุลรอประสงค์อยู่ที่เดิมแต่วันนี้ประสงค์ไม่มาพิกุลก็กระวนกระวายไปบอกกำนันกันางลีว่าจะไปดูประสงค์ไม่สบายหรือเปล่าถึงไม่มาพิกุลจะลองไปดูที่บ้านประสงค์ตอนนั้นมันเย็นแล้วนี่มันเย็นแล้วเองจะไปยังไงอืมถ้าไม่ได้ไปฉันคงนอนไม่หลับแน่ๆจะพ่อ นางลีผู้เป็นแม่ก็ถอนใจพี่กำนันพาลูกมันไปหน่อยสิคนหนุ่มคนสาวความรักมันรุนแรงไม่เจอก็ไม่สบายใจกำนันเลื่อนก็เลยต้องพาพิกุลไปหาประสงค์แต่พอเดินมาได้แค่ครึ่งทางก็เห็นประสงค์นั่งพิงต้นไม้ริมทางอยู่ท่าทางเจ็บปวดพิกุลก็รีบก็ไปหาพี่พี่ประสงค์เป็นอะไรอะกำนันก็ตกใจ เป็นอะไรอะพี่งูกัดพี่พี่คงไม่รอดแล้วละ่ะพี่ปวดเหลือเกินเฮ้ยเอ็เองทําใจดีๆไว้เดี๋ยวข้าไปตามคนพาเอ็งไปหาหมอนะรอเดี๋ยวเสร็จแล้วกันันก็รีบวิ่งไปบอกชาวบ้านแล้วก็บอกที่บ้านประสงค์พิกุลร้องไห้หนะักให้ประสงค์หนุนตักพี่ทําใจดีๆนะอย่าหลับนะเดี๋ยวก็จะได้หาหมอแล้วโอ้ยพี่ไม่ไหวแล้ว มันช้าเกินไปแล้วพี่กุลพี่โดนกัดชั่วโมงกว่าแล้วขนาดพี่ฉีกเสื้อมัดเหนือแผลที่ถูกกัดบีบให้พิษมันออกมันก็มันก็ไม่ดีขึ้นพี่พยายามจะไปให้ถึงบ้านพี่กุลแต่ก็ไปไม่ถึงพี่คงจะหมดบุญแค่นี้ไม่นะพี่อย่าพูดแบบนั้นพี่กุลก็ร้องไห้ใหญ่ต่อไปนี้เองต้องทำใจนะพีกุล ราบได้ที่เองยังรอพี่อยู่ที่เดิมพี่จะไม่ไปไหนหรอกพี่จะไปหาเองทุกวันจนกว่าเองจะมีคนรักอื่นพี่รักเองนะเป็นครั้งแรกที่ประสงบอกรักพิกุลแล้วประสงก็นิ่งไปพี่พี่ตื่นเถอะพี่จะตายไม่ได้นะฉันทำใจไม่ได้เราจะต้องแต่งงานกันนะพี่เราสัญญากันแล้วพี่จะทิ้งฉันไปได้ยังไงพิกุลขย่าวตัวของประสงซึ่งเวลานั้น สิ้นใจแล้วกว่าจะมีคนมาช่วยก็สายเกินไปประสง์ตายแล้วสร้างความเสียใจให้กับทุกคนตลอดงานพิกุลก็นั่งเมื่อลอยเหมือนไม่รับรู้อะไรลำดวนกับนางลีก็ต้องคอยเรียกพิกุลก็รู้ตัวเป็นพักๆข้าปลาไม่กินนึกถึงแต่ประสง์พิกุลร้องไห้คร่ำครวญเป็นที่น่าเวทนาจนถึงวันเผานางลีก็พาพิกุลไปวางดอกไม้จันทร์ พิกุลรู้ตัวดีในวันเนี้ยเธอมองดูไฟที่เผาร่างของประสงค์จนมอดไหมวันนี้พิกุลไม่ร้องไห้นะกำมือไว้แน่นเมื่อเสร็จงานพิกุลก็แลดูแปลกไปไม่รับรู้อะไรข้าวปลาเคยหุงก็ไม่หุงนางลีต้องคอยป้อนข้าวให้พิกุลพิกุลก็กินบ้างคายบ้างกำนันก็เลยไปตามบุญเกิดมาดูพี่สาวบุญเกิดบอกว่าพิกุลเสียสติไปแล้ว คงจะต้องเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังคาแดงหรือโรงพยาบาลศรีธัญญาทุกคนก็เห็นดีด้วยตอนพูดคุยกันพิกุลก็อยู่ด้วยพิกุลก็บอกว่าไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะจะรอประสงค์อยู่ที่เดิมแล้วพิกุลก็ไปนั่งตรงที่เดิมที่เคยคุยกับประสงค์ทุกคนก็คิดว่าเช้าเนี่ยจะต้องช่วยกันพาพิกุลไปหาหมอให้ได้มืดแล้วบุญเกิดเดินไปเรียกพิกุลให้ขึ้นบ้านพิกุลนั่งคุยอยู่คนเดียว บุญเกิดก็จูงมือพิกุลขึ้นบ้านพิกุลก็ไม่ขัดขืนแม่ก็เข้ามานอนเป็นเพื่อนพิกุลกลางคืนนี่หมาหอนทุกคืนนี่เป็นคืนที่สามแล้วตั้งแต่เสร็จงานหมาก็หอนทุกคืนแต่นางลีเป็นคนไม่กลัวผีผิดกับกำนันที่กลัวมากจนต้องแขวนพระเต็มคอนางลีผู้เป็นแม่เตรียมปิดหน้าต่างก็มองเห็นนกฮูกก่เกาะอยู่บนกิ่งต้นมะม่วงก็รู้สึกตกใจเล็กน้อย แต่ก็คิดว่ามันเป็นนกหากินกลางคืนจะไปกลัวทำไมคืนนี้แม่หลับสนิทเหมือนมีคนวางยาเลยทีเดียวหลับรวดเดียวจนถึงตีห้าครึ่งถึงได้ตื่นก็หันไปมองลูกก็ไม่เห็นนางลีร้องเรียกพี่กุลแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกำนันเลื่อนกับบุญเกิดก็รีบลุกขึ้นมาดูอา้าวพ่กุลมันหายไปไหนวะเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันในี่ยฉันหลับเป็นตายเลยตื่นมาก็ไม่เห็นมันแล้วทุกคนช่วยกันหา ก็มองเห็นพิกุลนอนอยู่ที่ศาลาหน้าบ้านทุกคนไปเรียกแต่พิกุลตัวเย็นเชียบพิกุลตายแล้วตายเพราะอะไรร่างกายไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยทุกคนถึงกับช็อกแม่ก็ถึงกับเป็นลมข่าวการตายของพิกุลแพร่ไปอย่างรวดเร็วลำดวนกับพ่อวิ่งมาดูด้วยความปวดร้าวใจส่วนแม่ของลำดวนน่ะไม่มีแรงเดินไปไหนได้ เพราะว่ายังอยู่ในอาการโศกเศร้าที่ประสงค์ลูกชายถึงแก่ความตายเมื่อเสร็จงานของพิกุลกำนันเลื่อนก็บอกว่าจะรื้อศาลาทิ้งไม่อยากจะเห็นแต่คืนนั้นหมาก็ทั้งเหา่าทั้งหอนหนักจนบุญเกิดต้องเปิดหน้าต่างจะไล่หมามันเป็นคืนเดือนหงายบุญเกิดเห็นพิกุลน,นั่งหันหลังให้เคียงคู่กับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในศาลา บุญเกิดก็ปิดหน้าต่างแทบไม่ทันรีบมาบอกกำนันกับนางลีผู้เป็นแม่นางลีถึงก็ร้องไห้โฮนี่มันเวรกรรมอะไรก็มันสองคนนะถึงเป็นแบบนี้ตายแล้วก็ต้องมาอยู่ที่เดิมงั้นเราจะทำยังไงดีจะรื้อสลาทิ้งหรือว่าจะเอาไว้อย่างนั้นน่ะเอาถวายวัดดีกว่าวิญญาณมันทั้งคู่จะได้ไปสู่สุคติต่างก็เห็นว่าควรจะรื้อถวายวัด แต่คืนนั้นพิกุลเข้าฝันกำนันขอให้เก็บสลาไว้ตัวไม่อยากจากกันกับประสงค์ยังรักยังรอประสงค์อยู่แล้วประสงค์ก็ยังมาหาตามสัญญาขอให้ตัวได้อยู่กับคนรักจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปเกิดกำนันก็ถามว่าพิกุลตายเพราะอะไรพิกุลตอบว่าความเสียใจทําให้เธอหัวใจวายตอนที่แอบมานั่งในสลาตอนดึกเธอเห็นประสงค์นั่งอยู่ กำนันตกใจตื่นก็ได้บอกเล่าความฝันให้นางลีและบุญเกิดที่นอนรวมกันในห้องเดียวกันทุกคนจึงเลิกล้มที่จะรื้อศาลาถวายวัดบุญเกิดสงสารพ่อกับแม่ก็เลยลาออกจากงานมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่คอยคุมคนงานทำไร่แทนกำนันทุกคืนวันพระไม่มีใครลุกขึ้นมาดูถึงหมาจะหอนจะเห่าเพราะว่ากำนันกับนางลนะีเคยเปิดหน้าต่างดูก็เห็นพิกุลกับประสงค์ นั่งอยู่ที่เดิมที่คนทั้งสองเคยนั่งคุยกันสองปีต่อมากำนันเลื่อนไปขอลำดวนมาเป็นสะพ้ายทั้งลำดวนและบุญเกิดก็ไม่ขัดข้องลำดวนก็เป็นคนสวยตั้งแต่มีสะพ้ายก็ดูว่าบ้านมันแลดูไม่อึมครมึมมีแต่ความโศกเศร้าอีกต่อไปแล้วไม่นานก็มีหลานสาวตัวเล็กๆเ,เกิดมาก็ทำไม่มีเสียงหัวเราะ แต่ว่าทุกคืนวันพระก็ยังมีคนเห็นพิกุลกับประสงค์อยู่ที่เดิมแต่ทุกคนในเห็นจนชินแล้วจนไม่มีใครกลัวเรื่องนี้ทุกคนในบ้านก็ยังเห็นใจพิกุลและประสงค์ที่ยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่นี่ที่ที่ทั้งสองเคยนั่งเคยรอกันอยู่เช่นนั้นหลายปีกว่าที่จะหายไปครับ ป้าน้อยนี่บ้านแกอยู่หลังตลาดเพชรบณ์วันนั้นแกเดินไปซื้อของที่ร้านค้าหิ้วผักกาดดองกับหมูกลับมาตอนเย็นเย็นเดินมาดีๆหกล้มลงไปหน้าคำมัมไปดื้อๆคนที่นั่งคุยกันอยู่ตามหน้าบ้านก็พากันหัวเราะแกกันใหญ่อ่าพวกเขาก็ว่าแกเดินเซอ้อซ่ายังไงให้หกล้มได้แกก็ไม่เห็นว่าแข้งขาจะไปสะดุดอะไรสักนิดหนึ่ง ป้าน้อยเหลียวมองอย่างสงสัยมองทั่วๆก็ไม่เห็นใครก็ค่อยๆไปยุงร่างกายลุกขึ้นมาปัดแข้งปัดขาเสื้อผ้ามีคนร้องถามว่าเดินยังไงอะล้มลงไปได้อ่ะนะป้าน้อยไม่ตอบแต่กลับย้อนถามว่าตะกี้เห็นใครมาข้างหลังบ้างหรือเปล่าไ้เห็นมีใครเนี่ยไม่มีแล้วรวใครผลักอะใครผลักไม่มีใครผลักก็เราแกล้มลงไปเองเดินๆมาก็ล้มลงไปไม่ใช่ล้มเองมีคนผลักไม่ผลักผลัก ก็เถียงกันไปมาตรงนั้นคนนั่งกันอยู่หลายคนก็ช่วยกันบอกป้าน้อยว่าไม่มีใครผลักหรกเดิมนมาคนเดียวแล้วก็อึกอักล้มคว่ำลงไปอย่างง่ายได้ป้าน้อยก็เลยไม่เด็ดโต้ตอบอะไรอีกเดินกลับบ้านหลานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ชวนให้แกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พาไปส่งบ้านแกถามหลานว่าเห็นใครผลักแกหรือเปล่าหลานก็ตอบไปตามจริงว่าไม่เห็นใครแกก็ยังยืนยันว่าโดนผลักแน่ๆมันมาข้างหลังผลักโครมเลย แกถึงได้เสียหลักล้มลงอย่างนั้นน่ะหลานก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงหน้าบ้านก็ให้แกลงแกก็ขอบอกขอบใจแล้วก็เล่าอีกว่าเมื่อสองวันก่อนก็ล้มที่บ้านมีคนผลักอีกแกเห็นเงาดําวูบว่าผ่านมาข้างหลังแล้วผลักเลยแล้วแกก็ลม้มเหลียวไปก็ไม่เห็นใครสักคนหลานสาวได้ยินชักลกลัวเพราะนึกไปถึงผีก็เลยรีบขอตัวขับรถกลับบ้านนะมาเล่าให้คุณบุญรอดฟังอย่างเป็นฉากฉาก ป้าน้อยคนนี้แกอยู่กับแม่ลำพังสองคนไม่มีพ่อไม่มีพี่น้องพอแม่ตายแกก็อยู่คนเดียวก่อนนั้นก็มีวันหนึ่งยายนุ้ยผู้เป็นแม่เนี่ยเถียวถามใครต่อใครไปทั่วหมู่บ้านว่าป้าน้อยเป็นหูดปลาไหลหายารักษาไม่ได้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยจนกระทั่งเจอลุงกลึงคนบ้านเหนือแกรู้ว่าจะรักษายัางไงแกก็บอกป้าน้อยว่าหูดปลาไหลเนี่ยมันเกิดจากเลือดปลาไหลเปื้อนแล้วไม่ล้างก็เลยเกิดเป็นหูด เพราะว่าปลาไหลมันขาวแรงมากแกให้ใช้ต้นพยาไร้ใบยางของมันสีขาวๆนั่นแหละตัดมาแล้วพอยางไหลออกมาก็เอายา,ยางนะ่ะทาที่หูดทาซ้ําๆจนชุ่มทั้งหัวหูดแล้วก็อย่าล้างน้ํานะอย่าอาบน้ําทิ้งไว้จนเช้าแกให้ทาตอนเย็นอาบน้ําเย็นซะก่อนแล้วทาทิ้งไว้เลยพอเช้าก็เอามือลูบหัวหูดก็จะพบว่าหัวหูดจะลื่นหลุดไปเลยไม่เป็นแผลด้วยเรียบเหมือนกับผิวธรรมดา ยายนุ้ยก็ดีใจมากจัดการมาทำให้ลูกสาวหูดนั้นเป็นที่ข้างแก้มขวาต่ำลงมาเกือบถึงขากันไกแกว่าลูกสาวโดนเลือดปลาไหลจริงๆเพราะว่าเคยใช้ให้หั่นปลาไหลตามธรรมดาแกจะไม่ใช้ลูกสาวคนนี้เลยมีอะไรแกทำเองหมดพอยายนุ้ยทำตามที่ลุงกลึงบอกก็ปรากฏว่าได้ผลดียายนุ้ยก็ดีใจเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังทั่วไปหมดป้าน้อยก็ดีใจที่หูดหายก็เล่าเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าป้าน้อยจะเป็นอะไรใย,ยนุ้ยจะต้องเป็นห่วงเป็นใยซะอย่างมากเชียวตามประษาแม่ใย,ยน้อยไม่ค่อยได้ทํางานนะยายนุ้ยทําเองหมดอยู่กันสองคนมาตั้งแต่ป้าน้อยอยังตัวเล็กๆเ,เพราะว่าพ่อของป้าน้อยเนี่ยล่วงลับไปแล้วตั้งแต่ป้าน้อยอยังเด็กเพราะว่าวันหนึ่งค่ำๆโดนยิงเขาว่ายิงผิดตัวรูปร่างขนาดเดียวกับเป้าหมายตายเหยียดยาวอยู่ที่ชายป่าหลังหมู่บ้านยายนุ้ยก็รักป้าน้อยมาก เลี้ยงดูอย่างดีผู้ชายที่ไหนมาขอก็ไม่ยกให้ป้าน้อยเองก็อยากจะอยู่กับแม่ไปเรื่อยๆไม่คิดจะมีครอบครัวรักแม่มากเช่นเดียวกับที่แม่ก็รักลูกสาวคนนี้มากเช่นเดียวกันวัยล่วงเลยเกินกว่าที่จะมีเย่าเรือนก็อยู่กันมาสองแม่ลูกจนยายนุ้ยนี่แก่ง่อมเนี่ยเป็นโรคปอดอายุเจ็ดสิบสามปียายนุ้ยก็พร่ำแต่บอกว่ารักป้าน้อยห่วงป้าน้อยจะไม่จากป้าน้อยไปไหนจะอยู่กับป้าน้อยตลอดไป แต่แล้วยายนุ้ยก็ตายที่โรงพยาบาลหลังจากไปอยู่ไม่กี่วันป้าน้อยร้องไห้โฮโฮ,โฮทำอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันพอนำศพมาถึงวัดที่หมู่บ้านก็จัดแจงทำตามประเพณีอาบน้ำศพเพื่อจะนำศพลงลงพอป้าน้อยมารดน้ำศพแม่อยู่ๆยายนุ้ยก็ลุกขึ้นมานั่งคนวิ่งหนีกันแตกตื่นส่งเสียงลั่นด้วยความหวาดกลัวป้าน้อยตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องดูแม่ของตัวเอง ตั้งสติได้ก็ถามแม่ว่าแม่ฟื้นแล้วเหรอยายนุ้ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งงานศพที่จัดกันขึ้นมาก็เลยกลายกลายเป็นงานทําบุญรับขวัญไปป้าน้อยดีใจจนร้องไห้กอดยายนุ้ยกลมเด็กเลยแต่ยายนุ้ยบอกว่าเขาให้มาได้แค่เจ็ดวันป้าน้อยก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมให้ยายนุ้ยตายถ้ายายนุ้ยตายก็จะตายไปกับยายนุ้ยด้วยว่างั้นพอเจ็ดวันยายนุ้ยก็จากไปอีกคราวนี้ไม่ฟื้นแล้ว ป้าน้อยก็เลยอยู่คนเดียวเล่าอนอนร้องไห้ทุกคืนคิดถึงแม่ฝันว่าแม่มารับตัวจะไปอยู่กับแม่วันเดียวกับที่ป้าน้อยเดินหกลม้มพอตกค่าป้าน้อยก็พลัดตกบันไดบ้านหงายหลังลงมาจากชั้นบนเพื่อนบ้านเห็นพอดีเห็นแกพะงะหงายท้องร้องแม่ยาแม่ยาเสร็จแล้วร่างก็ร่วงกระแทกพื้นซีเมนหน้าบันไดคอหักเลยก็เลยพูดกันว่ายายนุย้ยคงจะมารับป้าน้อยไปอยู่ด้วยเออ เรื่องแปลกๆครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับมีผู้หญิงคนนึงมาจากทางภาคอีสานมาทำมาหากินขายส้มตำไก่ย,ย่างที่หมู่บ้านที่คุณบำรุงในอยู่เพราะว่าได้ผัวเป็นคนที่หมู่บ้านนี้มีลูกสองคนไปเรียนโรงเรียนกันแล้วก่อนนั้นทํางานอยู่ที่กรุงเทพ ตอนหลังโรงงานตัดเย็บเสือ้อผ้าปิดไปหางานใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องโยกย้ายหาทางเอาชีวิตรอดวันนั้นคุณบำรุงไปซื้อส้มตำกินก็เลยได้คุยกันเธอเล่าให้ฟังว่าทางบ้านเธอที่อีสานน่ะมีผีแม่ไม้คนกลัวกันมากปีนั้นตายกันหลายคนเป็นผู้ชายทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารหรือวันพุธจะตายกันมากจนทำให้หวาดผวากลัวกันไปหมด ได้หาหมอผีหรือว่าพ่อหมอมาจัดการขับไล่ไล่จับเอาไปก็ยังไม่หมดเพราะมีถึงสามสิบตัวเลยทีเดียวอ่าคุณพำองก็ถามว่าโอทำไมมีมากมายขนาดนั้นะแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวพอแล้วเธอก็บอกไม่รู้แต่ก็พูดว่าสงสัยแม่ไม้ทางโน้นจะเยอะแล้วเขาก็ทำยังไงกันละถึงจะหยุดอ่อเาเธอก็บอกว่าเขาทำหุ่นฟางทำเป็นรูปคนเอาฟางมามัดมัด,มดก็เหมือนกับหุ่นไล่กาแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้หุ่น ทำเป็นคนว่างั้นเหอะแล้วก็เขียนป้ายแขวนไว้บอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนเกิดวันอังคารไม่มีคนเกิดวันพุธหุ่นที่ทํานั้นก็ตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเรียงรายเต็มไปหมดเหมือนกับว่าแต่ละบ้านบ้านแต่ละหลังนี่มีคนคอยยืนอยู่ยามกลางวันก็ดูไม่น่ากลัวแต่กลางคืนก็มีคนนึกว่าผีมายืนยตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในความมืดคนต่างบ้านผ่านมากลางค่ำกลางคืนมาเห็นเข้าขก็ตกใจกลัวผวากันไป กว่าจะรู้เรื่องรู้ความก็ขนหัวลุกตั้งกันไปหลายคนแล้วเออดันกลัวผีหุ่นฟางกันเส็จแล้วนี่เธอเล่าให้ฟังแล้วก็ขำนะแม่ค้าส้มตำเขาบอกว่านั่นเป็นวิธีแก้เคล็ดให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดจะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านที่ทํากันอย่างนี้เพราะว่ามีคนบอกกันต่อๆมาเธอเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกไปหากบหาปล,ลากลางคืน ดึกๆไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระโดนเขาก็สงสัยว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านก็เข้าไปถามว่าทำไมถึงมายืนอยู่ที่นี่รอใครเหรอมันกลางทุ่งมืดๆนะคนที่ไหนจะมายืนคอยใครผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมหันหน้ามาหันหลังให้เขาแล้วก็ไม่พูดด้วยเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเหมือนสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสินสวมเสือ้อแขนยาวผมของเธอก็ยาวสยยายดูหุ่นแล้วก็สวยงามดีไอ้ความเจ้าชู้มันก็เกิดขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้ว ก็ยังคิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกก็พูดจาเกี่ยวพาราศีไปเรื่อยเพื่อจะมีความหวังบ้างผู้หญิงคนนั้นไม่พูดเลยแม้แต่คาเดียวแล้วก็ไม่หันหน้ามาหาเขาด้วยฝ่ายเขาก็พูดจ่อขยับเข้าไปหาลืมเรื่องหาปลาหาเขียดไปเลยพอเข้าไปใกล้ๆกก็ได้กลิ่นแปลกเป็นกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นกันแน่ก็ไม่แน่ใจแล้วรู้แต่ว่ากลิ่นมันพิกลพิกลอยู่มากเอื้อมมือไปแตะที่ต้นแขนปุ๊บหญิงนั้นก็หันควับเลย เขาก็มองเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นถนัดด้วยแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่นั่นหน้าดำปือยังกระฐานไฟหรือว่าก้นมอค้าวที่หุงด้วยเตาไมา้ฟืนสมัยก่อนนั่นแหละพอเขาเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกระโดดหนีแล้วก็วิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตเลยอ่าโดยมีเสียงผีเท้าไล่ตามมาอย่างไม่ลดละพอสะดุดล้มก็ลุกใหม่วิ่งต่อแต่ไม่ยอมหันไปดูว่าผีตามมาถึงไหนจนล้มอีกครั้งรู้สึกว่าผีกระโดดมาคล่อมทับตัวไว้ก็ดิน้นดิ้นอย่าง ชนิดสุดเรียวสุดแรงเวียงผีกระเด็นไปแล้วก็ลุกพรวดก้าวขาวิ่งแต่แปลกมากที่วิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ได้โอ้ยนี่เป็นอะไรไปนี่เขาก็พยายามจะไปต่อให้ได้ก้มลงไปดูว่าขาติดอะไรขามือคลำก็ปรากฏว่าต้นหญ้ายาว,ยาวๆเหนียวๆมันพันอยู่ที่ข้อเท้าที่แรกก็นึกว่าผีดึงไว้ก็กลัวใหญ่พอร,รู้ว่าเป็นต้นหญ้ากระชากมันออกแล้วซอยเท้าว,วิ่งเร็วปรือละทีนี้เกือบจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้ว หล่นลงไปในบ่อน้ําที่เขาขุดเอาไว้ลงไปแช่อยู่ในน้ําก็งงงงว่าตัวเองตกลงไปยังไงก็ทีแรกก็นึกว่าหล่นลงมาในคลองแต่ไม่ใช่อ่ะพบว่ามันกลมมันก็คือบ่อน้ําก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้แล้วก็วิ่งต่อเขาวิ่งเข้าหมู่บ้านป่าก็กร้องช่วยด้วยช่วยด้วยโวยช่วยด้วยโวยผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยเชื่อกันว่าผีนั่นเป็นผีแม่ไม้ที่มารอเอาตัวผู้ชายที่ตัวถูกใจไป แต่ที่นี่อีตาคนนี้หน้าตามไม่ได้เรื่องอ่ะตัวดําแล้วหัวล้านเนี่ยแถมยังอายุมากกลางคนแล้วแล้วยังเป็นคนที่ปากเหม็นกลิ่นปากแรงอีกด้วยผีก็เลยไม่อยากได้แต่ก็ไปตื้อผีอยู่ผีรําคาญก็เลยจะฆ่าทิ้งต่โชคดีแล้วที่รอดมาได้อ่าแม่ค้าส้มตามเล่าให้ฟังแม่ค้าเขาบอกว่าแคเป็นลุงฉันเองแหละทีแรกไม่อยากจะบอกออายแทนอ้าวแล้วแกเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เกือบจะตายไปสิ นอนเจ็บอยู่ที่บ้านตั้งสองเดือนผมบนหัวธรรมดาก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วที่นี่ร่วงหมดแล้วตอนนี้ขนาดตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นเลยล้านเกลี้ยงกล่าวเลยญาติฉันก็เลยให้แกบวชซะเลยหัวไม่ต้องโกนนะห่มผ้าเหลืองได้เลยแกก็ไม่ค่อยอยากจะบวชนักหรอกแต่ขัดไม่ได้เพราะเขาพูดกันทํานองว่ารอดมาได้นี่ก็บุญแล้วบวชเสียจะได้อายุยืนแกก็เลยยอมตอนบวชเป็นพระอยู่ที่วัดก็นอนวอวดผวาเนะี่ย มักจะมองออกหน้าต่างเห็นว่ามีผีแม่ไม้มาป้วนเปี้ยนอยู่นอกหน้าต่างพระในวัดก็บอกว่าเห็นไปเองเพราะความกลัวเสร็จแล้วคืนหนึ่งก็เห็นว่ามีผีแม่ไม้มาที่วัดจริงๆมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเงามืดพระหลายรูปท่านมองเห็นก็เลยเชื่อหลวงพ่อบอกว่าผีําอะไรพระไม่ได้หรอกก็คงมาปรากฏให้เห็นเท่านั้นน่ะอย่าได้ไปกลัวมันเลยทำใจดีๆสวดมนต์ตั้งสติอยู่ในศีลในธรรม ผีไม่อาจจะเข้าถึงตัวได้ยกเว้นพระที่ทำไม่ดีมันจะโดนผีทำนะเขาก็เล่าว่าแกบ,บวชอยู่เดือนเดียวก็ไม่อยู่แล้วเล่าว่าผีพยายามเข้าหาตลอดกลัวจะตายอยู่แล้วขอศึกมาอยู่บ้านดีกวา่าคนเยอะดีอบอุ่นใจแม่ค้าเล่าไปก็ขำไปด้วยอืมก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นํำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนายสงบบ้านเขาอยู่อุทยธา,ยานีเขาเป็นช่างรังวัดไปทํางานอยู่จังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่าเรื่องมันนานมาแล้วนะเขาไปเจอเรื่องที่น่ากลัวเขาเรื่องหนึ่งออกไปในที่ที่กันดานมากน้ำที่เอาไปกินหมดไม่รู้จะหาน้ำที่ไหนนอกจากจะต้องขอเขาก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขาพอดีว่าไปส่องกล้องใกล้ๆกันนัน่นนะ,ะก็เลยไปร้องขอน้ำเขาเออขอน้ำกินสักขันเถอะครับ ขอน้ำกินหน่อยครับคนที่อยู่ในบ้านก็ตักน้ำออกมาขันหนึ่งก็ยังว่านนแหละอ่าเขามองไปก็โอ้โหเยิอมเลยมือที่ถือขันยื่นมานั่นแหละลุงคนนั้นแกเป็นโรคเรือนหน้าตาก็เต็มไปได้วยแผลเก่าๆขนลุกทั้งตัวเลยทีนี้เออขอเขาแล้วนี่เขาตาักมาให้แล้วจะไม่กินก็ไม่ได้มันก็เสียมารยาทมากเดี๋ยวจะหาว่าดังเกียจด,ด้วยเขาก็มองเอยทำไงดีวะเอามาให้ อืเขาเอามาให้แล้วอ่ะพอดีหัวหน้ายืนอยู่หันหลังให้ไม่เห็นก็เลยรับมาแล้วก็ยื่นในหัวหน้าเลยเอาครับหัวหน้าครับน้ําหัวหน้าก็รับไปดื่มอกัอกอกัอกอักหมดขันเลยส่งขันคืนลุงโรคเรือนถามว่าจะเอาอีกไหมก็บอกไม่เอาแล้วครับยังไม่หิวที่แท้หิวแทบตายสงบพูดว่าบอกตรงๆหายหิวทําใจยากมากไม่ได้เป็นแผลอย่างเดียวนี่มันเยิ้มด้วยเขารู้ในตอนหลังว่าคนแถวนั้นเป็นพื้นเลย คือเป็นโรคนี้เซะเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันแถวนั้นแหละเป็นหมู่บ้านเลยเออทนนะเอานนะไม่อ้าไม่ต้องกินละน้ําเขาทํางานไม่ทันเสร็จก็ได้ยินว่ามีคนถูกงูกัดตายเขาก็วิ่งไปดูกันก็เลยตามเข้าไปด้วยมุ่งหน้าไปทางบ้านหลังนั้นไอ้ที่ขอน้ํากินนั่นแหละก็นึกแปลกใจพอไปถึงก็เห็นคนตายก็จําได้ว่าคือลุงคนที่ตักน้ําให้เขานน่เองตอนนอนตายอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน เล่ากันว่าแกไปหาเก็บผักแล้วก็โดนงูกัดที่มือเชื่อว่าเป็นงูเห่าเพราะว่ามันรวดเร็วมากที่พิษร้ายมันออกฤทธิ์ในสงบเห็นแล้วก็รีบเบือนหน้าเดินหนีและนึกกลัวเพราะว่าเพิ่งจะรู้สึกรังเกียจแกได้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ทันจะข้ามวันซะด้วยซ้ําคืนนั้นเกิดนอนไม่หลับภาพคนตายติดตาก็ลุกมาไม่นอนแล้วมานั่งอยู่ก็เห็นคนหนึ่งเดินผ่านข้างบ้านไปแวบๆมันดึกอะ่ะไม่นึกว่าจะมีใครมาเดินแต่ก็มองไม่เห็นละ นึกกลัวขึ้นมาก็เลยกลับเข้าไปนอนในห้องต่อมาได้ยินเสียงผีเท้าคนเดินยำ่ำพื้นกระดานอยู่ข้างนอกก็นึกสงสัยว่าใครนั่นมาเดินมาเดินไปก็เปิดประตูห้องออกไปดูก็ไม่เห็นมีคนสักคนแต่มันแปลกที่ว่าพอเข้าห้องมานอนก็ได้ยินเสียงนั้นอีกเขาก็ร้องถามออกไปนั่นใครมาเดินน่ะไอ้หนำเองหรือเปล่าเขานึกว่าคงจะเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่มีเสียงตอบแล้วเสียงเดินย่ำในกองเงียบไปด้วย เขาก็ออกไปชะโง,งกดูขวาตาม,มองก็ไม่เห็นใครแต่ที่พื้นน่ะเขามองเห็นมีหยดเหมือนหยดน้ําแต่ไม่แน่ใจใครมาทําน้ําหยดเขาเลิกสนใจเข้านอนก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านมันทําให้เขาอยากรู้ก็แง้มประตูแอบมองก็เห็นใครคนนึงออกจากบ้านไปเห็นหลังไวๆคงจะเป็นใครสักคนก็เลยเข้านอนคราวนี้มีเสียงแปลกๆก็ไม่คิดจะออกไปดูขมตาจนหลับไปพอเช้าก็ถามเพื่อนว่าใครออกไปไหนเมื่อคืนนี้ทุกคนสายหน้า สงบพอนึกถึงน้ําหยดที่พื้นก็ไปดูพอเขาก้มไปดูใกล้ๆมันมีกลิ่นนะหยดนะั้นเป็นทางไปยังประตูบ้านจากที่หน้าประตูห้องของเขาอะ่ะเพื่อนบอกนะั้นน้ําเหลืองผีเนะี่ยเพราะมีกลิ่นเหม็นผีมันคงเข้ามาในบ้านมันทําให้เขานึกถึงน้ําเหลืองที่เยิ้มของลุงโรคเรือนนะเขาก็รีบจดทูบขอขมาแกก็ทําให้สบายใจขึ้นครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผม,มอาจร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ